X-Ray หลวงแคะแกะเกาเมาศิลปิน X-Rayช่องว่างระหว่างมือของใครสักคนโอ้อยู่ในโลกกลมหลงทางผู้เดียวหรือว่าฟ้าลิขิตไว้ไม่มีสายตาปลอบโยนเมื่อตอนที่เหงาใจมันอ้างว้างเดียวดายเหลือเกินใครสักคนที่เข้ามากุมมือกันคนนั้นเขาเป็นใครก็ไม่รู้ได้แต่มองดูคนที่ไม่รักพื้นที่ที่เลี้ยวระหว่างนิ้วยังเดียวดายคนข้างกายที่เข้าใจแล้วก็รักเรามองคนอื่นเขาเพราะเราไม่มีโอ้ขอแค่เพียงช่องว่างระหว่างมือของใครสักคนกุมมันและเติมความรักให้เต็มหัวใจถ้าเกิดผมมีสิทธิ์เลือกได้ขอเป็นคุณได้ไหมวางนิ้วที่เหลือมันเหงาเกินไปกุมมือฉันเอาไว้ได้ไหมมากมายว่าใครคนนั้นเขาอยู่ไหนรู้ว่าเราคนละฝากฟ้ามองไม่เห็นแม่เงาปลอบใจในวันที่เหนื่อยล้าทุกเวลามันช่างเดียวดายใครสักคนที่เข้ามากุมมือกันคนนั้นเขาเป็นใครก็ไม่รู้ได้แต่มองดูคนที่ไม่รักที่เธอเลี้ยวระหว่างนิ้วยังเดียวได้คนข้างกายที่เข้าใจแล้วเขารักเรามองคนอื่นเขาเพราะเราไม่มีโอ้ขอแค่เพียงช่องว่างระหว่างมือของใครสักคนกุมมันและเติมความรักให้เต็มหัวใจถ้าเกิดผมมีสิทธิ์เลือกได้ขอเป็นคุณได้ไหมระหว่างนิ้วที่เหลือมันเหงาเกินไปกุมมือฉันเอาไว้ได้ไหมอยู่ไหนก็บอกมาจากใจว่าเธออยู่ไหนจะห่างไกลกี่ไมล์รู้สึกเพียงใดจะออกไปตามหาแบบนั้นเท่าไรมือของเธอนั้นว่างไหมไอ้มือสองเรานั้นรู้จักกันไหมต่อจากนี้เธอเป็นไงเธอก็คงจะเข้าใจและจะขอเก็บเพียงช่องว่างระหว่างมือของใครสักคนประกุมมันและเติมความรักให้เต็มหัวใจจะเกิดผมมีสิทธิ์เลือกได้ขอเป็นคุณได้ไหมวางนิ้วที่เหลือมันเหงาเกินไปกุมมือฉันเอาไว้ได้ไหมและนี่คือศิลปินของเราในช่วงเวลาของ X-Ray ล้วงแคะแกะเกาเมาศิลปิน Number ที่332 ไตเติ้ล The Voice ค่ะ X-Ray ล้วงแคะแกะเกาเมาศิลปิน X-Ray อุ้ยพ่อเมื่อกี้แบบสดๆเลยนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวอีกครั้งละกันสวัสดีครับไตเติ้ลสุทธิชาติแสนอาจนะครับผมก็ร้องเพลงเมื่อกี้ครับช่องว่างระหว่างมือครับเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตเลยถูกต้องครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะคะนอกจากจะออกอากาศทาง 94.5 แล้วค่ะด้านขวามือของไตเติ้ลออกอากาศด้วยทาง Live Box Channel นะคะแล้วก็ทาง www นี่เลยได้หมดเลยนะคะรอบห้องส่งของเราสตูดิโอของเราสามารถดูได้หมดเลยทุกกล้องนะคะแล้วก็ที่สำคัญ 94.5 ด้วยสวัสดีชาวเชียงใหม่นะคะตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาของ X-Ray ล้วงแคะแกะเกาเมาศิลปินกับ Titan The Voice เป็นไงบ้างสำหรับการเป็น นักร้องในเวที The Voice แข่งขันมาสู่การเป็นศิลปินแบบเต็มตัวมีการเตรียมตัวยังไงกันบ้างเอ่ยโดยปกติแล้วมันก็ต่างกันนะครับเพราะว่าบนเวทีกับการประกวดกับการร้องที่เป็นร้องศิลปินมันจะคนละแบบอันนั้นจะต้องคิดเป็นเพลงๆไปแต่ว่าของเราต้องทำเองแล้วก็คิดทุกอย่างเองทำดนตรีเองด้วยคือโชว์ความสามารถของเราทุกอย่างที่เราเป็นตอนนี้เองเลยสู่การเป็นศิลปินได้เตรียมตัวกันนานไหมคะหลังจากประกวด The Voice มาสำหรับผมเองก็นานพอสมควรครับเพราะว่าด้วยการแต่งเพลงด้วยแล้วก็ทำดนตรีด้วยมันก็จะมีเวลาที่จะต้องตรวจทานนิดหน่อยครับเมื่อกี้เป็นน้องเมื่อกี้เป็นเวอร์ชันแบบอะคูสติกเวอร์ชันเพลงนี้มีชื่อว่าช่องว่างระหว่างมือพูดถึงซิงเกิลแรกดีกว่าเป็นแนวเพลงแบบไหนคะสำหรับเพลงนี้ในปกติที่ทำออกมาใน YouTube อะครับจะเป็นเพลงป๊อปแล้วก็มีการผสมระหว่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็กีตาร์โฟล์คลงไปด้วยนะครับก็จะเป็นง่ายๆของผมจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์โฟล์คฟังง่ายๆสบายๆฟังได้เรื่อยๆป๊อปๆนะครับพูดถึงเนื้อหาของเพลงดีกว่าช่องว่างระหว่างมือเมื่อกี้บอกว่าทำเองหมดเลยแต่งเนื้อร้องทำนองเองหมดเลยอะไรมีอะไรแรงบันดาลใจเกี่ยวกับเพลงนี้หรือเปล่าเริ่มแรกทีเดียวเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเป็นคนคิดเนื้อนี้มาอยู่แล้วและทีนี้ด้วยผมเองเนี่ยก็เป็นนักร้องกลางคืนปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็เลยมาเจอที่ร้านที่ผมเล่นเขาบอกว่าเอ้ยมีเพลงนึงเราอยากจะให้นายลองร้องดูเขาก็มาร้องให้ฟังก่อนแบบแรกแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันยังไม่มีเมโลดี้ยังไม่มีอะไรเลยแล้วก็เลยขอทำเพลงนี้ต่อมันน่าจะประมาณ 40% หรือ 50% นี่แหละครับก็เลยมาทำต่อเรื่อยๆจนมาเป็นแบบนี้แล้วมีใครนอกเหนือจากนี้มาเป็นที่ปรึกษาหรือว่ามาร่วมด้วยมาช่วยกันสำหรับซิงเกิลหรือเปล่าแรกเริ่มเลยไม่มีครับทำเองล้วนๆครับใช้ความสามารถของตัวเองล้วนๆเลยสำหรับเพลงนี้ดังนั้นเมื่อกี้ฟังไปแล้วทั้งเนื้อหาคำร้องทำนองเมื่อกี้เป็นแบบอะคูสติกเวอร์ชันเดี๋ยวเราได้ฟังกันแบบเต็มๆในเวอร์ชันเต็มๆใน YouTube ที่ได้ออกอากาศไปตอนนี้นะคะถามถึงเรื่องของการติดต่อดีกว่าฟังเพลงแล้วอยากจะดูใน YouTube หรือว่าอยากจะติดตามไตเติ้ลกันต่อไปติดตามได้ทางโซเชียลตรงไหนบ้างเอ่ยโซเชียลโอ้โหถ้า Facebook ก็มีครับแต่ชื่อผมจะประหลาดหน่อยนะฮะชื่อก็จะเป็นเหมาะกับหน้าตาผมเลยครับกุ้งพยุยอนนะครับอะไรนะอีกรอบนึงอีกเอาช้าๆรอบนึงใช้ชื่อว่าคุมคยุยอนนะครับคุมคยุยอนใช่ครับคยุยอนเป็นภาษาเกาหลีนะครับอ๋อเหมาะกับหน้ามากเลยเกาหลีที่สุดเลยอ่ะก็ปกติก็ไม่กะว่าจะไปเปลี่ยนแล้วแต่ว่าพี่มาร์คก็มันเปลี่ยนไม่ได้ครับก็เลยต้องใช้แล้วก็มีทางแฟนเพจด้วยครับไตเติ้ล The Voice Stamp Team นะครับค่ะแล้วก็มีถ้าเกิดว่าอยากได้เพลงก็สามารถโหลดได้ใน iTunes ครับพิมพ์ช่องว่างระหว่างมือไตเติ้ลครับก็จะเจอมีคนถามว่าตอนประกวด The Voice อะรอบล่าสุดใช้เพลงอะไรนะรอบล่าสุดนี่ก็ประมาณ4ปีที่แล้วนะครับใช้เพลงอะไรนะซึ่งตอนนั้นใช้เพลงของ John Legend ครับชื่อเพลงว่า Each Day Gets Better ครับอยากฟังอ่ะได้ครับเอานิดนึงตอนนั้นเลยแล้วตอนนี้มาเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วมีอะไรจะฝากถึงแฟนคลับหรือว่าแฟนคลับที่เป็นกลุ่มใหม่นะตอนนี้ที่ฟังทาง 94.5 แล้วก็คนไทยทั่วประเทศที่กำลังดูอยู่ทาง Live Box Channel บ้างเอ่ยครับก็อยากจะฝากซิงเกิลแรกของผมไว้นะครับอาจจะไม่ได้ไพเราะมากแต่ว่าทำด้วยใจจริงๆนะครับคิดว่าคงไม่มีใครร้องเหมือนผมนั่นแหละในประเทศไทยเพราะว่าคือก็พยายามทำเพลงที่มันคนฟังครึ่งหนึ่งและเราครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อให้เราเดินด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีแบบใจเขาใจเราอยากฟังแบบนี้ครับว่าเราร้องประมาณนี้คือคนละครึ่งนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับก็ ฝากไว้ด้วยครับผมกับซิงเกิลแรกช่องว่างระหว่างมือครับค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะอีกหนึ่งศิลปินคุณภาพนะคะกับเพลงซิงเกิลล่าสุดเป็นซิงเกิลแรกเลยช่องว่างระหว่างมือวันนี้ขอบคุณไตเติ้ล The Voice อีกครั้งขอบคุณค่ะตอนนี้เราไปฟังเพลงกันแบบเต็มๆกันเลยแบบเวอร์ชันจริงๆนะคะจากไตเติ้ล The Voice เพลงนี้ชื่อว่าช่องว่างระหว่างมือค่ะ XRAY เหลืองแคะแกะเกาเมาศิลปิน XRAY